ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวขอพระสงฆ์จงจำไว้ว่าพูดถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ